ทุกวันนี้คนไทยเดือดร้อนกันเยอะเหลือเกินนะครับทั้งฝุ่น PM 2.5 ทั้งสารซีเซียมที่เป็นกัมมันตรังสีที่หายไปล่าสุดโมโรบันทาทุกวันนี้จะพาไปฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อุตรดิตถ์เจอกับฝุ่นละอองที่ออกมาจากโรงงานมันสำปะหลังจนทำให้ทั้งเด็กทั้งคนแก่หัวดำหัวงอกป่วยไปตามๆกันครับนี่เป็นผงฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่มาจากโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังดูสิครับว่าฟุ้งกระจายขนาดไหนบ้านของชาวบ้านเขาหนาเป็นนิ้วแบบนี้เอามาโกยรวมกันได้เป็นกองไม่ใช่แค่ที่โต๊ะที่พื้นที่เก้าอี้ที่ผนังของเล่นเด็กนี่คือศูนย์เด็กเล็กนะครับศูนย์เด็กเล็กที่บ้านม่วง7ต้นตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์คุณครูเนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้ต้องให้เด็กๆอยู่เฉพาะในห้องแอร์เท่านั้นป้องกันผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพคุณครูยังบอกว่านี่ขนาดให้นอนในห้องแอร์อย่างเดียวนะทั้งเด็กทั้งคุณครูกลายสภาพเป็นแบบนี้มีผื่นขึ้นคันตามร่างกายป่วยเป็นโรคระบบเทิงเดินหายใจจนผู้ปกครองหลายคนเขาบอกว่าไม่ละไม่ให้ลูกมาเรียนแล้วกลัวว่าลูกจะป่วยไปด้วยไปฟังเสียงคุณครูครับเด็ก22คนเดี๋ยวนี้ก็มาประมาณ7คนหรือ10 12หรือ14คนแค่นั้นแหละค่ะช่วงนี้ก็คือเขาก็ไม่ค่อยเอาลูกเข้ามาเพราะว่าถ้ามาปุ๊บกลับไปก็เป็นไอหรือเป็นไข้ถ้าผื่นขึ้นเต็มตัวเขาก็เลยไม่เอาลูกเข้ามาเรียนสาเหตุเกิดจากอะไรครับก็ฝุ่นนั่นแหละค่ะไม่ต่างจากชาวบ้านในชุมชนบ้านม่วง7ต้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นนี้นะครับเป็นผื่นคันตามแขนขาตามลำตัวอย่างที่บอกครับเพราะว่าในหมู่บ้านมีลานรับซื้อมันสำปะหลังถึง6แห่งหนาเตอะจนต้องมาเขียนเป็นตัวหนังสือแบบนี้ครับทางผู้ประกอบการเองรู้ปัญหานะครับแต่ไม่เคยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยชาวบ้านร้องไปยังหน่วยงานรัฐก็แล้วทางเจ้าหน้าที่รัฐแค่เอาผ้าแสลนมาปิดบังเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรอีกครับตอนนี้ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพโอ้โหหนาเต๋อแบบนี้เขียนเป็นคำออกมาได้เห็นชัดเจนเลยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะว่าโรงงานรับซื้อมันสำปะหลังในชุมชนจะมีรถบรรทุกมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านนำผลผลิตเข้าโรงงานตลอดทั้งวันแล้วเข้ามาวันละไม่ใช่น้อยๆนะคะวันละ50เที่ยวต่อวันซึ่งแน่นอนค่ะสร้างฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้านก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเร็วๆนะคะนี่คือปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงให้โมโนบรรเทาทุกข์พร้อมที่จะเข้าไปบรรเทาทุกข์ค่ะแบ่งเบาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้ค่ะ